ที่หนึ่งนะคะแล้วอาจารย์ไปสังเกตที่โรงเรียนเกษมพิทยาบางทีอาจารย์อาจจะมีคำถามหรือข้ออะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์หนูยังอยู่นะคะจะได้ให้คำแนะนำหรือมีเหตุผลว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเพราะแต่ละคนไปพบความหลากหลายไม่เหมือนกันเลยนะคะถ้าไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันนะคะค่ะเชิญเลยค่ะขอ15นาทีทราบแล้วอาจารย์ทำได้นะคะชื่อผลงานของน้องน้องได้บอกว่าเป็นเรื่องคุณยายไปดูดอกไม้นะคะแล้วน้องเลือกเด็กที่จะมาถามนะคะเพื่อนเพื่อนที่จะมาถามคือน้องฟ้ากับน้องนุนีซึ่งคำถามนั้นก็น้องดีย่าเป็นคนตอบเองว่าคือวาดเป็นภาพอะไรแล้วก็ชอบอะไรนะคะข้อสังเกตอื่นๆในการสังเกตนี้นะคะก็คือครูให้เด็กเลือกผลงานจำนวนหนึ่งชิ้นมานำเสนอและให้เพื่อนๆที่ต้องการถามเพิ่มเติมแล้วก็ครูใกล้ชิดกับเด็กอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เด็กทุกคนยอมรับผลงานของเพื่อนๆและยอมรับข้อเสนอของเพื่อนๆขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนที่อาจารย์หนูจะมาตั้งคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะนะคะอาจารย์ครับตอนที่ไปสังเกตการจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าจะมีพื้นที่นะคะจัดมุมมีสื่อมีอะไรต่างๆแล้วสังเกตในว่ามีระบบสัญลักษณ์อะไรไหมคะในแต่ละพื้นที่มีอะไรที่แสดงว่าคือไฮสโคปนะเขาจะมีระบบสัญลักษณ์เพื่อช่วยเด็กในการที่จะหมายคะจัดเก็บหรือว่าค้นหรือจัดเก็บค้นคืนอะไรแบบนี้นะคะมีตรงจุดมีไหมที่เห็นได้ชัดเจนนะคะในกลุ่มมันมีระบบสัญลักษณ์อะไรบ้างเพราะตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดสภาพแวดล้อมในไฮสคูลเราไปแล้วก็ไปนั่งเลยตรงหน้าเหรอไปดูกิจกรรมเลยยังไม่ได้ประเด็นโอเคจริงๆเขามีนะระบบสัญลักษณ์อันนี้คือไปสังเกตรู้สึกจะห้องครูนก 3/1 นะคะ 3/1 อีกประเด็นนึงนะคะก็คือตอนที่ไปสังเกตเด็กในกิจกรรมที่3ที่อาจารย์บอกว่าเด็กอะไรคะวางแผนเอาไว้ว่าจะไปอ่านหนังสือเรื่องกุ๋งกิ๋งใช่ไหมคะกุ๋งกิ๋งไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะแต่ว่าน้องเนี่ยไปหยิบหนังสือมา3เล่มดูทีละเล่มแล้วมันมีเล่มที่เป็นกุ๋งกิ๋งไม่มีกุ๋งกิ๋งค่ะไม่มีกุ๋งกิ๋งนะคะทีนี้มันมีข้อสังเกตไปว่าน้องเขารายงานอาจารย์ดร.พิชิตรักเรื่องหนังสือกุ๋งกิ๋งอ่ะนะปรากฏว่าไม่มีหนังสือเล่มนั้นอยู่ในชั้นวันหนังสือถูกมั้ยโอเคในฐานะเป็นผู้นิเทศอ่ะนะคะ1ต้องชี้ประเด็นกับคุณครูถูกมั้ยหลังจากที่เขาสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าไปอะไรอ่ะอย่าไปว่าเขาต่อหน้าเด็กนะแต่ว่าในฐานะผู้นิเทศอาจารย์จะให้คําแนะนํากับครูอย่างไรเมื่อเขาสอนเสร็จแล้วแล้วเจอประเด็นแบบเนี้ยค่ะคือประเด็นแรกเราจะต้องแนะนำคุณครูนะคะโดยไม่ได้ต่อหน้าเด็กนะคะคืออาจจะบอกว่าเราต้องไปสำรวจสื่อหรือหนังสือในมุมของเราก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้าไม่มีเราต้องบอกว่าให้อะไรล่ะคือต้องเพิ่มเติมนะคะต้องเพิ่มเติมตามที่เด็กต้องการนะคะไม่ใช่ว่าให้เด็กเลือกแล้วเด็กไม่มีให้เด็กได้ดูเลยอันนี้มันก็ทำให้เด็กไปไม่ได้ตามวางแผนของตนเองอาจจะทำให้เด็กไม่อยากเข้าไปอีกในครั้งต่อไปค่ะอันนี้เราต้องสร้างความมั่นใจให้กับเด็กด้วยค่ะอันนี้เกิดขึ้นเรื่อยเลยค่ะที่โรงเรียนเพราะว่าเขาชอบหนังสือเล่มไหนเขาก็อยากที่จะอ่านเล่มนั้นแต่เล่มนั้นเกิดถูกยืมกลับไปอ่านที่บ้านแล้วมันไม่มีอยู่คำถามก็คือเราจะแก้ปัญหาอย่างไรอาจารย์Okay. หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่วางบนชั้นตรงนั้นใช่ไหมคะแต่อาจารย์จะสังเกตมันมีเป็นอะไรซอกอยู่ตามชั้นช่องวางนะคะใช่ค่ะโอเคคำตอบของอาจารย์ก็นุ่มนวลนะคะพูดคุยกับครูแล้วก็ในลักษณะฟังความเห็นซึ่งกันและกันเนี่ยแหละโคชชิ่งโอเคนะค่ะแต่ว่าสำหรับพี่หนูเองแล้วเนี่ยอะไรเนาะงงมากทำไมเธอไปอ่านเล่มที่1ที่2ที่3อีกประเด็นหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยนะคะครู
นะคะถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยครูที่สังเกตเด็กเนี่ยอาจจะมองดูแล้วอาจจะเข้าไปนะคะไปหาเด็กนะคะระหว่างที่เราวางแผนเอาไว้หนูวางแผนอะไรนะคะแสดงว่าหนูจะเปลี่ยนไหมคืออันเนี้ยมันมีสิทธิ์ที่ว่าเด็กอาจจะนึกอยากเปลี่ยนไม่ได้ไปอ่านเรื่องนั้นแต่เขาจะบอกเล่มที่เขาชอบใช่ไหมคะอยากจะอ่านนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งได้นะที่ท่านศึกษานิเทศอาจจะแนะนำครูถ้าครูแบบนะคะไม่ได้ไปดูว่าเด็กทำตามแผนหรือเปล่าดีย่าฉลาดนะที่ไม่เลือกหนังสือนิทานไปนำเสนอแต่เอากิจกรรมที่สองอะไปนำเสนอคือเขาทำกิจกรรมอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่สามเขาไม่ได้เลือกอันนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีหนังสือเดินออกไปที่ข้างหน้านะแต่เขาก็ไม่โวยวายใช่ไหมเขาไม่โวยวายนะอาจารย์หนูแต่ถ้าเป็นขอโทษถ้าเป็นฟิชอะไรนะอะไรชี้ๆนะเฟชชี่นะโวยวายแล้วอาจารย์หนูในรูปนี้ใช่ไหมคะเนี่ยดีย่าค่ะดีย่าตรงนี้เห็นระบบสัญลักษณ์ไหมคะชื่อหนังสือนะคะงั้นตรงตามที่อาจารย์บันทึกเนื้อก็คือเขามีการชี้ไปที่ตัวอักษรอันนี้ครูเนี่ยสามารถที่จะสังเกตได้ว่าเด็กได้อยู่ในพัฒนาการขั้นไหนของการอ่านโอเคมีข้อสังเกตอื่นๆไหมคะคำถามสดเลยนะคะสำหรับกลุ่มหนึ่งเมื่อไปดูแล้วเข้าใจมากขึ้นมากน้อยเพียงใดคะสำหรับ PDR มันเป็นเหมือนกับที่อาจารย์ฟังเลคเชอร์ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยตามที่นั่งสังเกตตลอดเกือบชั่วโมงนะคะก็คุณครูก็จะมีการวางแผนเป็นกลุ่มใหญ่แต่เขาก็มีการสร้างข้อตกลงที่ดีมากค่ะคือว่าวันนี้เราจะให้สีเหลืองนะเป็นกลุ่มที่จะต้องวางแผนส่วนกลุ่มสีฟ้ากลุ่มอื่นก็ให้ฟังให้เวลาเพื่อนเขาส่วนกลุ่มย่อยก็จะมีครูพี่เลี้ยงเขานั้นอยู่แล้วนะคะก็เป็นการวางแผนที่ดีของครูในห้องนะคะพอเขาวางแผนเสร็จก็ให้เด็กในกลุ่มแยกย้ายกันไปทำงานตามที่ตัวเองได้วางสัญลักษณ์ไว้นะคะแล้วก็มาขั้นดูนะคะขั้นดูเด็กก็ได้ทำงานโดยครูเข้าไปช่วยเหลือนะคะไปซัพพอร์ตเด็กดีมากนะคะแล้วก็เด็กรู้สึกมีความมั่นใจในการทำงานนะคะส่วนสำหรับทุกกลุ่มนะพี่หนูต้องขอโทษไว้ด้วยเนื่องจากว่าเราจัดที่นั่งให้อาจารย์ด้านหลังและอาจารย์อาจจะรู้ไหมว่ามันพื้นที่อึดอัดมากเลยพี่ยังอึดอัดแทนเลยซึ่งปกติเขาจะต้องเดินไปนู่นเดินไปมาอะไรเงี้ยแต่เห็นพวกอาจารย์แบบอะไรอะต้องชะเง้อนะคะต้องชะเง้อว่าเด็กทำอะไรอยู่ในมุมในซอกก็เข้าใจนะคะก็ถือว่าโอเคว่าเด็กก็ได้ทำงานร่วมกันพอเด็กได้บางทีเด็กเข้าใจมากขึ้นอย่างนั้นใช่ไหมเข้าใจมากขึ้นค่ะคือมองภาพชัดเจนนะคะจากที่ได้ฟังท่านอาจารย์ได้เป็นเชิงวิชาการแล้วก็ฝันไปนะคะพอไปดูของจริงก็รู้สึกว่ามันชัดเจนในมโนทัศน์ใช่ไหมคะก็ตื่นจากฝันค่ะแล้วก็ชื่นชมว่าเอ๊ะทำไมเด็กเรียบร้อยไม่ค่อยคุยคุณครูก็พูดไม่เสียงดังทำให้เด็กทำตามแบบครูด้วยว่าไม่พูดเสียงดังนะคะโดยเฉพาะเวลาทำงานนะคะก็ไม่รบกวนซึ่งกันและกันส่วนขั้นรีวิวนะคะก็ถือว่าสุดยอดคือนั่งเด็กไปนั่งเป็นครึ่งวงกลมใช่ไหมคะกิจกรรมวงกลมแล้วก็ให้เด็กน้องดีย่าได้ออกไปก่อนนะคะก็ไปนำเสนอเลือกชิ้นงานด้วยตนเองอันนี้ก็มีการถามนำนะคะมีครูก็ถามโดยตั้งคำถามเป็นประเด็นให้เด็กได้คิดในผลงานของตนเองตลอดเวลานะคะแล้วก็ให้เพื่อนมีส่วนร่วมด้วยคำถามของเด็กไหมคะคะคำถามของครูได้ไหมคะได้ค่ะเช่นคำถามที่หนึ่งก็บอกว่าผลงานหนูชื่ออะไรนะคะแล้วก็ถามต่อว่าหนูชอบส่วนไหนของผลงานที่สุดก็ให้เด็กชี้นะคะเด็กก็ชี้ที่เสื้อผ้าคุณยายทำไมถึงชอบเพราะว่าเสื้อสวยอะไรอย่างนี้นะคะก็จะใช้คำถามนำแล้วก็เชื่อมต่อคำถามไปเรื่อยๆถือว่าเป็นการให้เด็กได้คิดเชื่อมต่อคือเชื่อมโยงในรูปภาพนั้นตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็สุดยอดค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคนะคะขอบคุณท่านอื่นมีถามด้วยค่ะเพื่อนก็มาถามหนึ่งคำถามแล้วก็คนอื่นจะเติมไหมคะเติมไหมคะเติมไหมถ้าไม่เติมจะขอไปกลุ่มอื่นค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคขอเสียงปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะเราไม่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับนะคะกลุ่มไหนนำเสนอพร้อมยกมือเลยค่ะจะส่งไมโครโฟนให้เชิญค่ะจบนะคะวิธีการวางเดี๋ยวก่อนนะพออาจารย์บอกเด็กเล่นไม่ทะเลาะกันเลยเนี่ยทำไมอาจารย์ถึงจับประเด็นนี้นั่งสังเกตดูค่ะนั่งสังเกตดูหรอแปลว่าอะไรอ่ะเด็กในห้องเรียนที่อาจารย์ไปสังเกตเขาทะเลาะกันเยอะหรอหรือยังไงไม่ใช่ทะเลาะแบบผู้ใหญ่ตบตีหรอกแต่หมายถึงว่ายังไงเออ
หรอหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนหรอไม่หรือแบบว่าไม่มีการเถียงกันนะคะแบบว่าทำตามแผนโอเคกลุ่มนี้วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะจำนวนเด็กที่น้อยนะคะกับสื่อที่เยอะพี่หนูถ้าเป็นพี่หนูพี่หนูจะเลือกคำตอบข้อสื่อเยอะว่าที่เด็กไม่ทะเลาะกันเพราะสื่อเยอะเพราะไฮสคูลมีอยู่อันนึงค่ะสื่อต้องเพียงพออย่างที่พี่หนูยกตัวอย่างเมื่อวานเนี้ยเด็กทะเลาะกันเพราะอยากได้แว่นขยายถ้าคุณมีเด็ก35คนคุณมีแว่นขยายอันเดียวแน่นอนการรอคอยไม่ได้มันก็ต้องแย่งกันยันข้อสังเกตก็คือแต่พี่หนูก็ถามเมื่อวานใช่ไหมสมมติมีเด็ก25คนเราต้องมีแว่นขยาย25อันไหมไม่ใช่เหมือนอย่างเมื่อตอนที่เราเอาคอนเซปต์ของการฝึกให้เด็กเราใช้กล้องดิจิทัลอ่ะงานวิจัยอ่ะนะคะที่เราทำที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามี6กลุ่มแล้วแบบทุกคนต้องมีกล้องดิจิทัลทุกคนนะคะต้องรู้จักรอคอยต้องรู้จักแบ่งปันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการมีสื่อที่เพียงพอมันเป็นหัวใจอันนึงแล้วอีกประเด็นนึงค่ะอีกประเด็นนึงคือการจัดพื้นที่หรือสื่อเนี่ยเป็นที่สนใจของเด็กเพราะตรงนี้นะคะหลักการของ High School อ่ะนอกจากเด็กเนี่ยจะเป็น Active Learning ลงเล่นด้วยตัวเองแล้วอีกประเด็นนึงก็คือพื้นที่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะที่มีในห้องเนี่ยนะคะรวมทั้งสื่อด้วยต้องเป็นสิ่งที่เด็กสนใจเช่นเค้ายกตัวอย่างนะคะเด็กอนุบาล 5-6 ขวบเนี่ยจะสนใจในเรื่องของบล็อกหรือมุมบ้านพวกนี้ค่ะก็คือถ้าจัดสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยโอกาสที่อาจารย์ครับที่เด็กจะเข้าไปเล่นเลือกเล่นในสิ่งที่เขาสนใจนะคะเรื่องพื้นที่เนี่ยพี่ให้ข้อคิดอีกอันหนึ่งไฮสคูลบอกว่าหลังจากที่เด็กเล่นตามมุมไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนนะคะหมายถึงเด็ก 4-5 ขวบหรือ3ขวบเนี่ยเมื่อโรงเรียนเปิดหรือเปิดให้มุมเล่นให้เด็กเล่นไปได้สักเดือน2เดือนเนี่ยครูต้องพิจารณาไต่ตรองพื้นที่เพียงพอไหมต้องขยายมุมไหมขยายพื้นที่กว้างไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดอาจารย์ก็รู้เด็กแต่ละปีไม่เหมือนกันเด็กบางปีมีเด็กผู้ชายเยอะชอบเล่นมุมบล็อกคุณต้องขยายมุมบล็อกแล้วคุณก็หดมุมอื่นลงไปให้เหลือพื้นที่น้อยหน่อยนะคะต้องยืดหยุ่นเรื่องพื้นที่อันนี้อีกข้อคิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าฟิกตายตัวไปนะคะอันที่สองก็คืออาจารย์ขาอาจารย์ดูได้ถูกต้องมากเลยตอนนี้พอพี่กลับมาจากอเมริกาแล้วพี่ต้องการลงเล่นเรื่องการพัฒนาทางด้านอารมณ์และสังคมที่เมื่อวานนี้พี่พูดอ่ะ conflict resolution ของ High School มี6ขั้นตอนจำได้ไหมการแก้ข้อขัดแย้ง 1. สงบ 2. ให้ผัดกันพูดว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร restate the problem แล้วก็เสนอวิธีมาซิคุณจะแก้ปัญหาไงแล้วครูทำหน้าที่เป็นกระจกเงาถูกไหมคะปรากฏว่าน้องบอกว่าน้องครูของพี่บอกว่าพี่หนูก็เด็กของเรามันไม่ทะเลาะกันแล้วพี่แล้วจะให้หนูทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้ยังไงแต่พี่ก็บอกว่าต้องลองเพราะโดยเป้าหมายของเราเนี่ยการพัฒนาทางอารมณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณต้องพยายามให้ได้อะไม่ใช่ไปบอกว่าให้เด็กๆทะเลาะกันแต่ว่าคุณต้องลองดูซิว่ามันมีข้อขัดแย้งทางความคิดอะไรของเด็กบ้างที่ไม่แสดงออกทางอาการภาษาท่าทางก็ได้แต่เรื่องของความคิดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากอาจารย์ว่าในระยะยาวเนี่ยพี่จะต้องลงลึกเรื่องนี้อีกเพิ่มเติมเรื่องของไม่มีข้อขัดแย้งถูกแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรลึกๆที่เราต้องดึงความอารมณ์และความรู้สึกของเด็กออกมาให้ได้นะโอเคค่ะขอกลุ่มต่อไปเลยค่ะกลุ่มนี้เลยดีมากค่ะกลุ่มของดร.หริญญาอ๋อยังไม่ถึงเหรอเอาขอโทษใช่ใช่อยู่ตรงนั้นแหละแต่ขอให้ลุกขึ้นยืนข้าวมูทำอาหารเข้าไปถึงก็ทำอาหารอะไรของแกไกลๆมู่บ้านเนี่ยมองไกลๆนะคะก็มีคนมาเล่นบุ้งบ็อกมีเพื่อนๆมาเล่นบุ้งบ็อกที่สองกลายเป็นว่าบุ้งบ็อกนี่คึกคักมีคนหลายคนซึ่งมีผู้เล่นอยู่ก่อนแล้วข้าวตูก็ถือกระชอนที่ถือใส่ไปในสักอย่างเลยนะเป็นคล้ายๆอาหารแกปรุงเสร็จแล้วเดินอ้อมออกจากบุ้งบ้านมาจะเข้าบุ้งบ็อกค่ะเพราะว่าแกอยากจะมาจอยกับเพื่อนซึ่งเขาเล่นกับสนุกสนานที่มุมบล็อกจนครูก็หันไปเสร็จถามเข้าตูว่าเข้าตูหนูอยู่มุมอะไรเข้าตูก็หัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าบ้านจับแล้วก็กลับถือไม้กอนนะกลับเข้ามุมบ้านไปคือแกก็อยากจะมาจอยแกก็รู้ตัวว่ามันไม่ใช่นะคะแกก็เข้าไปเล่นต่อสักพักนึงก็มีเพื่อนเริ่มเข้ามาเล่นที่มุมบ้านเพื่อนก็เลยจับเข้าตูมาลูบ
ผ้ากันเปื้อนเจ้าตูเข้าไปพักใหญ่แกไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนเพื่อนเพื่อนมาถึงก็ช่วยเหลือเจ้าตูจะมาเล่นมุมบ้านนี่เธอจะเป็นแม่ครัวเธอคิดว่าเขาคงคุยกันประมาณนี้นะคะเธอจะเป็นแม่ครัวต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะเพราะใส่ผ้าเปื้อนเสร็จจนหมดกิจกรรมแล้วก็มาเข้าตูก็มาดีเขาก็คิดว่าเข้าตูกันคนหรือว่าปรากฏว่าเข้าตูเลือกผ้าชิ้นงานที่เป็นใบไม้สดนะคะเอามาไว้ซึ่งเข้าตูถ้าจำไม่ผิดคิดว่าสูงนะคะตอนที่เข้าตูวางแผนเนี่ยเข้าตูจะทำคดีเนื่องจากเจ้าผีเนี่ยแกจะสีผีนะคะแต่พอใบไม้ที่ปัดติดทิ้งเนี่ยเป็นรูปที่เป็นวนแล้วเข้าตูบอกว่าเป็นของเพื่อนะคะแล้วผีเพื่อจะบินไปหานกเพื่อนก็ถามว่านกอยู่ตรงไหนเพราะเนื่องจากผีเสื้อในตัวใหญ่มากในชิ้นงานของเจ้าตูแล้วนกอยู่ไหนเจ้าตูก็บอกว่านกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ตูก็มีเพื่อนถามอีกตรงนั้นคืออะไรเจ้าตูก็บอกว่ามันเป็นหอยเจ้าตูก็บอกว่าเป็นหอยแล้วมันบินเจ้าตูก็ทำท่าหอยบินนะคะเพื่อนก็บอกว่าหอยจะบินได้อย่างไรเพื่อนไม่เชื่อว่าหอยจะบินได้เจ้าตูก็ยังคือไม่เข้าใจว่าแกเข้าใจหรือไม่เข้าใจแกก็บอกว่ามันบินมันก็หอยบินได้อย่างไรที่สุดบินเป็นหอยบินให้ดูว่ามันบินอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเขาตูก็เลยบอกว่าหอยบินอยู่บนเสื้อหมายถึงว่าเราคิดแบบผู้ใหญ่ก็คือหอยเกาะปีกผีเสื้อบินนะเราคิดอย่างนี้นี่คือเราคิดนะคะแต่เรื่องจากหอยตัวนี้มันอยู่มุมวนของกระดาษคือยังไม่นึกว่าเพราะตัวอาจจะจินตนาการว่าหอยบินได้แต่บินอยู่ข้างบนเนื่องจากว่าหอยที่แกว่านั่นอยู่มุมบนของกระดาษส่วนผีเสื้อนี่อยู่กลางกลางของกระดาษนะคะก็คุณครูก็เห็นไหมว่าหอยก็บินได้จริงๆก็ไม่รู้ว่าเจตนาของพ่อครูเนี่ยเขาอยากจะบอกหรือเปล่าว่าหอยอยู่ข้างบนบินอยู่ข้างบนด้วยเป็นจินตนาการว่าหอยบินได้เพื่อนก็ถามขึ้นมาใช้คำศัพท์สูงมากนะคะเพื่อนข้างล่างนี่ร้องอะไรจำไม่ทันนะคะเขาบอกว่าหอยมันบินได้อัตโนมัติเลยใช่ไหมบินได้อัตโนมัติอย่างนี้เคยที่ไม่ของแล้วยิ่งบินได้อัตโนมัติเขาตูบอกว่าใช่ค่ะแล้วก็ทำท่าบินให้ดูครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าจบการรีวิวของเขาตูนะคะก็จบการรีวิวของตุ๊กเจ้าด้วยค่ะก็ได้ก็ได้เห็นเด็กพิเศษที่แตกต่างมากนะคะกับเด็กปกติคือเด็กปกติในห้องเนี้ยอย่างทีเนี่ยสุดยอดเลยเขาสร้างบล็อกน่าสนใจที่สุดแต่มีปัญหาอีกข้อหนึ่งค่ะคือทีเขาบอกว่าจะสร้างบล็อกสีบ้านที่เราจะได้ยินเขาว่าเป็นบล็อกใหญ่ประมาณแผ่นสุดยอดเลยแต่พอเวลาแกไปสร้างทีปรากฏว่าแกสร้างเป็นบล็อกเขาสร้างบล็อกเป็นบ้านของน้องทีแต่พอไปแก้สร้างจริงแกสร้างเป็นบ้านของสัตว์ของสัตว์ไปเจอตัวสัตว์อะไรแล้วเป็นนะคะแต่มีให้เหตุผลที่น่าสนใจหลายประโยคสำหรับที่เป็นเด็กปกตินะคะแล้วก็มีน่าสนใจของเขาพี่เขาบอกว่าที่จอดรถเนี่ยมีรถคันเดียวที่จะจอดได้จะได้ไม่ไปส่งเสียงรบกวนสัตว์นะคะประโยคนี้เป็นที่เหนียวเขาให้เหตุผลได้ได้มากกว่าคือที่เขาทำอ่ะต้องมีเหตุผลในการคิดทุกอย่างเลยขอบคุณอาจารย์มากๆอาจารย์ทำให้พี่มีความรู้สึกว่าถ้าศิษยานิเทศนะคะมีใจให้กับครูนะคะแล้วก็ในลักษณะที่มองความงามจากทุกสิ่งอะซึ่งพี่จะเอาเป็นเป้าหมายของพี่ในการฝึกครูของพี่ต่อไปอีกว่าให้มองความงามในสิ่งที่เด็กทำอ่ะมันดีเนาะมองซึ่งอันนี้พี่ก็ฝึกตัวเองอยู่ด้วยแล้วก็ฝึกครูด้วยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำอ่ะมันมีเหตุของมันมีผลของมันแล้วก็ความงดงามในชีวิตมันจะเกิดจากความเข้าใจซึ่งกันและกันอันเนี้ยนะคะอันนี้ครูบีป่ะคะอันนี้ครูบีค่ะครูบีเนี่ยรู้สึกเด็กคนนี้ค่ะตอนสังเกตนะไปหอมหลังจากนำเสนองานเสร็จไปหอมครูบีนะเดี๋ยวก่อนบอกก่อนเขาตูเขาหอมทุกคนจนกระทั่งตอนนี้เราต้องบอกว่าเขาตูไม่หอมผู้ชายหอมได้พ่อคนเดียวไม่ได้นะคะเราพยายามลดพฤติกรรมการหอมของเขาอยู่เจ้าเขาตูชอบหอม
อันเนี้ยมันให้ข้อเพิ่มจากอาจารย์หริญญาอีกอย่างนึงนะอาจารย์ตอนแรกพี่ก็นั่งนึกเฮ้ยเด็กดาวซินโดรมจะได้ขนาดไหนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะแต่ว่าตอนนี้พี่มีโครงการอีกอันอาจารย์ไม่ได้มาวันพฤหัสพี่มีเด็กดาวซินโดรมที่จบปริญญาตรีสถาบันพัฒนศิลป์เพิ่งรับปริญญาไปเมื่อ3เดือนที่แล้วมาเป็นครูอาสาที่โรงเรียนสอนน้องทำศิลปะค่ะแต่มาวันพฤหัส10โมงเราก็ถามว่าน้องทำไมไม่มาให้เช้ากว่านี้ไม่ตื่นพี่ก็ถามว่ามาแค่10ถึงเที่ยงเนี่ยเฉพาะวันพฤหัสมาวันอื่นอีกได้ไหมเนาะไม่ได้เต็มหมดแล้ววันจันทร์ไปทำเบเกอรี่วันอังคารครูมาสอนที่บ้านวันพุธไปเบเกอรี่ใหม่วันพฤหัสมาที่นี่แล้ววันศุกร์ว่างบ้างสิเนาะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าคือพี่อ่ะพูดตรงๆนะก่อนที่น้องคนนี้จะกลับบ้านเนี่ยเขาจะเข้าไปหอมแก้มน้องซันซึ่งเป็นดาวซินโดรมด้วยกันเข้าไปหอมแก้มเด็กน้องอังเปาที่เป็นดาวซินโดรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เนี่ยมีอีกมาตรการนึงก็คือพี่มองเห็นเด็กดาวอย่างเช่นเข้าตูเขามากันพร้อมกันกับน้องเจอน้องซันมั้ยที่ใส่แว่นน่ะเออนั่นสุดน่ารักสุดน่ารักพี่เรียกพวกนี้ว่าดาวฉลาดเป็นดาวฉลาดมีอนาคตทั้งนั้นเลยแต่สำคัญคือเขาอารมณ์ดี EQ เขาสูงมากสูงมากๆเลยซึ่งเกิดจากพ่อแม่ยอมรับ1พ่อแม่ยอมรับหาหมอฝึกที่โรงพยาบาลราชานุกูลโรงพยาบาลราชานุกูลติดต่อเรามาเขาเป็นเคสพิเศษมากเพราะปกติเราต้องรับจากมูลนิธิแสงสว่างแต่ราชานุกูลขอร้องบอกว่าเนี่ยดาว2คนเนี่ยน่ารักมากรับเถอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มีสัญญาทางใจกับราชานุกูลใหม่ละว่าเรายินดีจะรับเด็กจากราชานุกูลด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ขาพี่มีเด็ก109คน19คนเป็นเด็กพิเศษค่ะมันแต่ต้องตบมือให้กับครูว่ะครูเขาสู้อ่ะนะคะทั้งโรงพี่ได้บอกอะไรยังคะทั้งโรงเรียนอ่ะพี่มีเด็กพิเศษทั้งหมด89คนค่ะเรียนจนถึงม.6แล้วถ้าใครจบม.6แล้วมีความสามารถเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตเราให้เรียนฟรีเลยค่ะนะคะโอเคอ่ะเกษมบัณฑิตค่ะอ่ะทีนี้ประเด็นทางวิชาการนะพี่บอกได้เลยว่าชอบทุกอย่างที่อาจารย์รายงานอะเนาะชอบเห็นมองละเอียดนะคะแล้วเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กชัดเจนเพราะอาจารย์ละเอียดแม้กระทั่งเนี่ยการที่เรายืนเราใช้มือขวาเด็กต้องอยู่ทางซ้ายถูกไหมมันสำคัญมากเขาจะได้เห็นลีลามือของครูเชิญค่ะขอเชิญกลุ่มต่อไปเลยนะคะพี่เหลืออีก10นาทีพี่หนูต้องไปสนามบินแล้วเดี๋ยวสิเดี๋ยวพี่ต้องไปสนามบินเพราะเดี๋ยวคืนนี้พี่ต้องบินไปเชียงใหม่ค่ะพรุ่งนี้พี่ไปอบรมเรื่องเทคนิคการตั้งคำถามพี่ไปเรียนมาจากอเมริกาใช้บูมเทคโนโลยีไอโฆษณาเลยนะใช้บูมเทคโนโลยีไม่ใช่จำใจวิสังประนะมันต้องเป็นความจำกับไม่ใช่กันไม่รู้ไว้ยังไม่ได้สอนพรุ่งนี้ค่อยพี่พรุ่งนี้ค่อยไปลุยกันพรุ่งนี้ไปอบรมให้กับครูโรงเรียนเอกชนที่เชียงใหม่ค่ะโอเคเชิญต่อไปเชิญกลุ่มต่อไปเลยค่ะอยู่ได้อีก1กลุ่มกลุ่มเชิญค่ะกลุ่ม15เชิญค่ะทั้งหมด16โอเคค่ะนักสื่อพื้นที่การจัดเก็บนะคะก็คือเพียงพอเหมาะสมพื้นที่เพียงพอสําหรับเด็กที่จะเข้าเรียนได้แล้วก็การจัดเก็บที่เป็นระเบียบเหมาะสำหรับการค้นหาใช้และเก็บคือประเด็นสำคัญระหว่างครูกับเด็กและเด็กกับเด็กก็ได้รับคือคุณก็ได้รับเป็นหนึ่งในนี้การสังเกตน้องยูกิค่ะน้องยูกินะคะกิจกรรมที่หนึ่งเลือกหมู่บ้านให้อาหารแมวกิจกรรมที่สองเลือกโอมาสูจานหรือสิ่งเลือกแมวและกิจกรรมที่สามเลือกบุญเถื่อนจะสะสมเขาว่าเปล่าไม่เป็นแมวน้องก็ทำต้องการต้องให้ห้องเรียนค่ะคือมีเป็นข้อสังเกตค่ะน้องจะทำงานได้เสร็จเร็วแล้วก็ใส่โยนบอลเล่นเขามองคนละมุมสิ่งที่สังเกตเห็นที่ตอนที่น้องมารีวิวก็คือประเด็นการมองแล้วน้องวางแผนไว้ว่าจะอ่านหนังสือเลือกแนวแต่น้องเลือกผิดไปอ่านหนังสือเลือกช้อนน้อยกับต้นมีวินัยแต่พอมารีวิวกับรีวิวจบน้องถือหนังสือเรื่องเหนียวเหนียวไม่อยากเหนียวมาแล้วก็บอกคุณครูจบว่าสนุกประเด็นคำถามมีสองประเด็นค่ะอาจารย์คือคำถามที่หนึ่งเขาเลือกให้อาหารแมวกิจกรรมที่สองเลือกอ่านหนังสือเรื่องแมวแต่กิจกรรมที่สามเลือกสะสมคำเลือกเต่าก็เลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าจำเป็นหรือไม่กิจกรรมทั้งสามกิจกรรมที่วางแผนจะต้องสอนเรื่องการ
ก็ในความรู้สึกของดาวก็คือในเมื่อแมวหนึ่งแมวสองเนาะก็น่าจะเป็นแมวสามประเด็นที่สองที่จะเรียนถามค่ะถามว่าในกรณีที่น้องจูกิเนี่ยนะคะไปเรียนหนังสือเล่มอื่นมาไปเรียนกับคุณครูนะคะแล้วก็บอกครูว่าจำเป็นหรือไม่ที่คุณจะต้องเชื่อไว้วางใจเด็กแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าข้อที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแมวนะคะสามกิจกรรมนั้นไม่ต้องเกี่ยวกับแมวเลยก็ได้แต่สาเหตุที่หนึ่งและสองเป็นแมวเพราะเขาเรียนโปรเจกต์แมวเนาะอันที่สองที่ถามว่าจำเป็นหรือไม่ว่าต้องอ่านแมวหรือต้องเชื่อใจว่าเขาอ่านพี่ขอบอกได้เลยแมวเหมียวเหมียวไม่อยากเหมียวเนี่ยมันเป็นหนังสือนิทานเพื่อนรักเพราะฉะนั้นเขาอ่านมาแล้วเป็นเดือนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เพียงแต่ครูถ้ามีไหวพริบนิดนึงอาจจะถามว่าทำไมเหมียวเหมียวไม่อยากเหมียวแล้วเราจะได้รู้ว่าเขาเก็ตเรื่องหรือไม่หรือเขายังจำเรื่องได้ไหมนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่ต้องไปเทรนครูต่อว่าต้องใส่ใจนะคะครูมันคงบอกอยากลาออกแล้วว่า ต้องทำตามแผนนะเออใช่ใช่นะคะโอเคพี่ว่าปล่อยไปเถอะเนาะไม่ต้องไปสติกับเขามากอ่ะเนาะโอเคจ้ะโอเคพี่เรากลัวครูลาออกนะเนี่ยตายเหอะว่าจะเทรนได้แบบนี้แทบตายอ่ะเออแต่ครูทั้งหมดอ่ะที่อาจารย์เห็นนะอย่างครูจกอ่ะทำงานตั้งแต่ปี2533ครูต้นนะคะครูนกทำงานมาแล้ว15ปีครูจอยทำมาแล้ว30ปีอาจารย์คะแล้วอีกอย่างก็คือ เวลาที่เขาวางแผนแต่ละกลุ่มเหมือนกับว่ากลุ่มนี้สีนั้นสีนี้อ่ะนั่นก็คือจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องวางแผนอ๋อใช่อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะว่าสีของกลุ่มเนี่ยไม่ได้วางตามสีวันนะไม่ใช่ว่าวันจันทร์ต้องเป็นสีเหลืองวันอังคารหมายว่าสีเหลืองต้องวางแผนวันจันทร์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะคือเรามีกระดาษโปสเตอร์สีอะไรเราก็ใช้สีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มันเวียนค่ะสมมติว่าอะไรอ่ะคือสมมติว่ากลุ่มที่1วางแผนแล้ววันจันทร์ต่อไปก็ต้องเป็นกลุ่ม2อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคขึ้นอยู่กับบอร์ดวางแผนแต่ละปีซื้อกระดาษอะไรได้มั่งไหนคะวันนี้ต่อเนื่องจากประเด็นของเป็นพิเศษค่ะได้วันนี้ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจเด็กผู้หญิงคนนึงเขาเป็นเด็กปกติห้องสามห้องหนึ่งครูนกนะคะพอดีมีเด็กผู้ชายซึ่งไปหาหมอกับอลันพีพีใช่ไหมพีพีใช่ไหมอ๋อผู้หลันผู้หลันน้องที่เป็นพิเศษผู้ชายเนี่ยเขาก็กำลังงงว่าเอ๊ะมีใครมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสถานการณ์มองซ้ายมองขวาเด็กน้องผู้หญิงที่เป็นเด็กปกติเนี่ยก็เลยเอามือไปลูบแก้มเบาๆนะคะลูบแก้มเบาๆแล้วบอกว่าไปหาหมอมาเป็นยังไงบ้างโอ้ยยังนั่งอยู่ข้างหลังเขารู้สึกซึ้งมากนะคะเท่านั้นไม่พอนะคะน้องผู้ชายยังไม่ตอบเพราะว่ายังรู้สึกเป็นกังวลจากห้องว่าคนเหล่านี้มายังไงเพราะเขาเพิ่งกลับมาจากหาหมอนะคะเด็กผู้หญิงคนเดิมก็เลื่อนมือไปกลุ่มมือเขาแล้วก็ลูบที่หลังมือเบาๆตรงนี้ก็เลยรู้สึกมันคือความอยู่ร่วมกันมันคือการอยู่ร่วมกันของเด็กมีความรักความสัมพันธ์นะคะขอบคุณมากแป๋วขอบคุณท่านสอนนอฮะความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของห้องพูดดังๆนี่พูดดังๆนี่มันเป็นอะไรครับเป็นเซนส์ออฟคอมมูนิตี้ที่เขาบอกว่ามีเด็กเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในห้องนะไม่ใช่เอมพาธีหรอไม่อันนั้นความเห็นอกเห็นใจก็ด้วยกันนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดอ่ะนู้รู้ไหมมันยืนยันอีกว่าพี่ทำบาปกับครูเปล่าวะเอ้ยนี่อย่าอัดนะมันทำบาปกับครูมันพี่จะไม่ถึงกับตกนรกหรอกพี่จะรู้สึกอะไรอ่ะจะไปแบกบากหน้ากลับไปหาครูยังไงนะเนี่ยเพราะพี่จี้ให้เขาทำเรื่องก
การแก้ปัญหาทางอารมณ์ของเด็กอยู่ต้องสอนให้เด็กไอตามตำราเลยนะเพราะพี่เพิ่งเรียนมาใช่ไหม one number one identify feeling อยู่ต้องให้เด็กรู้จักอารมณ์ต่างๆให้ได้อันที่สองอยู่ต้องรู้จักที่จะแบบexpress your emotion in a real situation นะตำรามันว่าอย่างนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปอ่านตำราใหม่เดี๋ยวพี่ไปอ่านตำราใหม่ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์แบบที่อาจารย์แป๋วสอนอแป๋วเล่าเนี่ยนะแล้วเราจะไปนั่งทำอะไรกับมันต่อวันเนี้ยเพราะเด็กก็มี feeling of community แล้ววะเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์มีคำถามอะไรถามมั่งไหมคะก่อนที่ป้าหนูจะไปสนามบินหรือมีข้อเสนอแนะหรือมีข้อคิดอะไรไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพออาจารย์หนูไปนะคะคำถามบางอย่างเนี่ยต้องให้อาจารย์หนูตอบอาจารย์พัชรีก็เป็นที่ปรึกษาของแผนกอนุบาลพี่เป็นกรรมการสถานศึกษาพี่พัชรีก็เป็นเจ้านายของพี่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบคำถามได้เพื่อนโอเคไหมอาจารย์ขาอีกนิดนึงพี่อนุญาตให้อาจารย์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถูกไหมคะอาจารย์กรุณานิดนึงข้อตกลงร่วมกันเนาะจริงๆแล้วอ่ะพี่อนุญาตนะแต่การจะอัพขึ้น Facebook พี่รบกวนนิดนึงถ้าอาจารย์ทำแบบฝรั่งได้คือเซ็นเซอร์หน้าหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆอ่ะพี่จะบอกกับผู้ปกครองทุกคนที่เซ็นใบมอบตัวโรงเรียนพี่ว่าเราเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทยและต่างประเทศด้วยจริงๆไม่ได้พูดเล่นจริงๆไม่ได้พูดเล่นเราเป็นแหล่งเรียนรู้ของต่างประเทศด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตพ่อแม่ไว้แล้วว่ารูปลูกของคุณขึ้นเฟซได้ไหมเพราะมันเคยเกิดกรณีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งไปดูงานที่ออสเตรเลียแล้วเขาสั่งแล้วว่าห้ามถ่ายรูปอาจารย์คนนี้แอบถ่ายมาแล้วเอาเฟซเขาสู1ล้านบาทค่ะแต่สำหรับพี่ไม่สู้หรอกนะแต่รบกวนโต๊ะทำงานครูมันโลกวันนี้พี่เห็นแล้วพี่อยากจะอุ้ยปกติเวลาพี่ตรวจห้องเรียนเราจะนัดตรวจห้องเรียนเวลาตรวจห้องเรียนของพี่จะมีทิชชู่อยู่1ปึกแล้วพี่ก็จะไปกวาดขยะไม่ใช่ไปกวาดฝุ่นทำตามไอ้นั่นน่ะตามล็อกเกอร์ตามอะไรเงี้ยแล้วถ้าฝุ่นมันเยอะครูคนนั้นตายเนาะโรงเรียนต้องดูให้ดีสะอาดอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่ามันไม่ดีที่สุดมันยังมีอีกหลายอย่างที่หลังจากที่พี่หนูเรียนหนังสือมาแต่ละครั้งเนี่ยครูก็จะร้องบอกว่าพี่หนูหยุดไฮเปอร์ได้ไหมพี่หนูก็เอาอะไรมาใส่ซะจนแบบเนาะขอหนูคิดเองบ้างพี่ก็เลยจริงด้วยว่ะเราต้องให้ครูเราต้องไว้ใจความสามารถเขาเนาะพี่ฝากคำสุดท้ายนะผู้บริหารจะเข้ามาอบรมครูทั้ง4ภูมิภาคจะเข้ามาอบรมแต่ทั้งครูและผู้บริหารพี่จะพูดคำนี้เลยว่าวันที่29และ30ท่านศึกษานิเทศของหนูของท่านสอนของท่านผอ.ได้ประสบความสำเร็จนะคะเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไฮสโคปอย่างลึกซึ้งเพราะประเดี๋ยวเวลาทำโพสเทสคะแนนของอาจารย์จะพุ่งปรี๊ดคนที่ได้35คนที่ได้25ก็จะเป็น30คนที่ได้14ก็จะเป็น28 29นะคะโอเค PQA ถูกหรือผิด COR ถูกหรือผิดอ่านหรือเปล่าคะเมื่อคืนนะพี่หนูเชื่ออย่างที่พี่จบเนาะอาจารย์คือความหวังของสปท.พี่อยากจะบอกว่าเราคงไม่พบกันที่ครั้งนี้ครั้งเดียวหรอกถูกไหมคะเบื่อหน้าป้าไหมลูกป้าก็อยากเจอพวกหนูนะแต่อีกนิดนึงก็คือจะไปแล้วจริงๆมีความสุขมากที่อาจารย์ไปเยี่ยมบ้านเหมือนกับเราผูกพันกันโดยหลายๆอย่างเนี่ยขอให้อาจารย์ทุกคนเป็นหลักให้กับสปท.เนาะขอให้อาจารย์ทุกอาจารย์รู้ใช่ไหมหลายคนรู้ยังพรุ่งนี้โรงเรียนในกรุงเทพมหานครถูกสั่งปิดทุกสังกัดเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ช้าแค่วันเดียวพรุ่งนี้อาจารย์จะไม่ได้ดูเหมือนกับเมื่อกี้พี่โทรไปนครศรีธรรมราชหนูเปลี่ยนแผนได้แล้ววันศุกร์นี้หนูมาโรงเรียนพี่ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าโรงเรียนปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์โชคดีมากอ่ะประเด็นนะคะอาจารย์จะต้องเป็นหลักแล้วก็เรามีไลน์กรุ๊ปนี้ถูกไหมคะข้าพเจ้าขอสัญญาว่าถ้าอาจารย์มีปัญหานะคะหรือมีข้อคิดที่อยากสอบถามไลน์มาที่ในกลุ่มของเราเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าไลน์กลุ่มเล็กอย่าไลน์ถ่ายรูปสวยๆลงเยอะนักเอาวิชาการบ้างลูกนะขอให้ไลน์ของเราเป็นไลน์วิชาการบ้างแชร์สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนาะแล้วถ้ามีคำถามอะไรเดี๋ยวพี่จะสั่งแอดมินของไลน์ได้แก่น้องๆที่นั่งอยู่ข้างหลังช่วยกันตอบโอเค